ว่าภารกิจข้างหน้าเป็นยังไงและหน่วยงานที่มีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันสามารถรองรับภารกิจนั้นได้หรือไม่เสร็จแล้วภารกิจที่ว่านี้เนี่ยมันมี2มิติด้วยกันคือ1ความชัดเจนของงานของกรมใดควรจะทำงานใดก็2คือมีงานหน้าใหม่ๆขึ้นมาที่ต้องเพิ่มมาเช่นเรื่องของถ่านหินเนี่ยก็อยากจะให้มีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติดูแลครบวงจรเพื่อจะได้มีความให้มีความมั่นใจว่าการใช้การขนส่งถ่านหินด้วยอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่มาเพื่อทำให้มีภาพที่ดีอย่างเช่นลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะมี2มิติในภาพรวมเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยเราจะมีการคุยกันในวันที่มีการฉายภาพไปในวันที่25ที่เราจะไปที่สำนักพยาแต่ว่าเราก็มีต้นแบบศึกษามาแล้วโดยภาพรวมก็คือว่าให้สนยเนี่ยมีบทบาทที่ต้องทำเชิงนโยบายให้ได้เข้มแข็งกว่านี้แล้วก็มีฐานข้อมูลที่สามารถที่จะตอบสนองภาพทั้งประเทศได้อย่างช่วงทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยสนพเนี่ยเป็นหน่วยนโยบายที่ผมมีงานเยอะมากและมีหลายมิติเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันมีงานบางงานที่ทำภาคปฏิบัติมันทำให้บุคลากรก็น้อยอย่างนี้ก็อาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างก็เดี๋ยวดูกันละกันเรายังไม่ได้นะก็มีงาน RNG จะอยู่ตรงไหนเรื่องแก๊สแผนแก๊สเนี่ยอยู่ที่กรมเชื้อเพลิงตอนนี้ทุก5แผนเนี่ย PDP เนี่ยอยู่ที่สนพ.ออยแผนที่อยู่ที่กรมธุรกิจพลังงานทดแทนอยู่ที่คอพ.แก๊สแผนอยู่ที่เชื้อเพลิงใช่แล้วก็ประหยัดพลังงานนี่อยู่ที่สนพ.ปภ.ทีนี้อย่างนี้สนพ.ปภ.ผมก็ต้องเริ่มสร้างอะไรคือสนพ.ทำอะไรคือปภ.ทำ